สถานีตำรวจภูธรสามชุกขอต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการด้วยความยินดียิ่งสถานีตำรวจภูธรสามชุกตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นหน่วยงานราชการในสังกัดตำรวจภูธรภาค7สำนักงานตำรวจแห่งชาติก่อตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2483เดิมสถานที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำท่าจีนฝั่งตะวันตกเลขที่801หมู่2ตำบลสามชุกอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีร้อยตำรวจโทโกศลสุภมงคลเป็นหัวหน้าสถานีคนแรกปัจจุบันได้งบประมาณย้ายสถานที่ทำการมาก่อสร้างใหม่เมื่อปีพ.ศ.2544ตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน340ถนนสุพรรณบุรีชัยนาทเลขที่31หมู่9ตำบลย่านยาวอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีมีหัวหน้าสถานีดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสามชุกมีอัตรากำลังพลอนุญาตทั้งสิ้น147นายแยกเป็นชั้นสัญญาบัตร36นายชั้นประทวน111นายปัจจุบันมีอัตราคนครองจริง96นายแยกเป็นชั้นสัญญาบัตร30นายชั้นสัญญาบัตรตำแหน่งควบ15นายชั้นประทวน51นายไปช่วยราชการ6นายอาวุธปืนทางราชการลักษณะสภาพพื้นที่สถานีตำรวจภูธรสามชุกมีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 355.9 ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานกระจายอยู่ทั่วไปประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์และทำการประมงมีการสัญจรใช้เส้นทางชนบทและทางหลวงแผ่นดิน340สถานีตำรวจภูธรสามชุกมีพื้นที่รับผิดชอบจำนวน7ตำบล68หมู่บ้านประชากรประมาณ 54,186 คนสถานที่ทั่วไปมีมหาวิทยาลัย1แห่งโรงเรียนมัธยม8แห่งโรงเรียนประถม23แห่งวัด37แห่งโรงพยาบาล1แห่งสถานที่ท่องเที่ยวสามชุกตลาด100ปีวัดราชสิงห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจในพื้นที่สวัสดิการบ้านพักยานพาหนะของทางราชการที่ผ่านมาสถานีตำรวจภูธรสามชุกได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชนระยะที่4ดังนี้ด้านการบริการทั่วไปจัดป้ายชื่อหน่วยงานป้ายอาคารที่ทำการป้ายประชาสัมพันธ์และบริการประชาชนจัดทำป้ายภาษาต่างๆเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยตามที่กำหนดไว้ในระเบียบตรวจสอบตาสัญลักษณ์สติ๊กเกอร์ตัวอักษรติดยานพาหนะทุกประเภทประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการติดต่องานให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการรวมงานบริการประชาชนพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ไว้บริการประชาชนอย่างพอเพียงดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารสถานที่จัดให้มีการดำเนินการกิจกรรม5สอย่างสม่ำเสมอมีการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการจัดที่จอดรถทุกประเภทสำหรับผู้มาติดต่อราชการมีป้ายภาษาไทยและภาษาอังกฤษสัญลักษณ์สำหรับคนพิการการบริการด้วยความเต็มใจและใส่ใจหัวหน้าสถานีตำรวจทำการฝึกอบรมเพื่อปลูกจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนสำรวจความเห็นของประชาชนที่มาใช้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมทางอาญามีเจ้าหน้าที่สืบสวนเวรปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานสอบสวนและหัวหน้างานสอบสวนตรวจสำนวนแก้ไขปัญหาปริมาณงานของพนักงานสอบสวนแต่ละนายตรวจสอบสถานที่เก็บรักษาของกลางการจำหน่ายและการคืนของกลางเร่งรัดสำนวนค้างของพนักงานสอบสวนอย่างสม่ำเสมอตามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพนักงานสอบสวนออกตรวจเยี่ยมผู้เสียหายและพยานพร้อมแจ้งความคืบหน้าตามระยะเวลาที่กำหนดให้ผู้เสียหายทราบและสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของพนักงานสอบสวนห้องควบคุมมีความมั่นคงแข็งแรงสะอาดไม่มีกลิ่นเหม็นมีแสงสว่างเพียงพอถูกสุขลักษณะติดตั้งกล้องวงจรปิดและผู้บังคับบัญชาตรวจสอบสภาพห้องควบคุมอย่างสม่ำเสมอด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินตรวจสอบความพร้อมของสายตรวจการแต่งกายอาวุธเครื่องมือเครื่องใช้ยานพาหนะข้อมูลสถานภาพอาชญากรรมอบรมชี้แจงทบทวนยุทธวิธีมอบหมายภารกิจ
และแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับสายตรวจเพื่อเสริมสร้างทักษะก่อนออกปฏิบัติหน้าที่แล้วรวบรวมผลการปฏิบัติข้อมูลอาชญากรรมไว้อย่างเป็นระบบครบถ้วนเพื่อนำมาวิเคราะห์ในการจัดทำแผนการตรวจของสายตรวจออกมาตรการในการป้องกันเหตุต่างๆในพื้นที่จัดการระบบการสื่อสารอย่างรวดเร็วถูกต้องและแม่นยำของศูนย์วิทยุให้มีความพร้อมในการติดต่อสื่อสารการประสานงานและควบคุมสั่งการได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำแอปพลิเคชัน Police Alert U มาใช้ในการรับแจ้งเหตุปรับปรุงห้องปฏิบัติการสายตรวจและศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจให้มีข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบันและสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นสายตรวจไปถึงที่เกิดเหตุโดยเร็วและแจ้งพนักงานวิทยุทราบทุกครั้งมีการติดตั้งตู้แดงตามสถานที่เสี่ยงพร้อมทั้งมอบหมายให้นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรมีหน้าที่ออกตัวบริเวณจุดเสี่ยงจุดล่อแหลมตามที่กำหนดมีการบูรณาการตั้งจุดตรวจเพื่อป้องกันอาชญากรรมและการกระทำความผิดตามระเบียบที่กำหนดและไม่สร้างปัญหาการจราจรมีการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารประจำสถานีลงในระบบคามโดยแยกประเภทอย่างชัดเจนเพื่อความสะดวกต่อการค้นหารวบรวมคำสั่งคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานป้องกันปราบปรามอย่างเป็นระบบครบถ้วนจัดทำแผนเผชิญเหตุในคดีหรือเหตุที่สำคัญมีมาตรการในการจัดระเบียบสังคมจัดทำฐานข้อมูลหมายจับบุคคลพ้นโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในระบบคามและระบบ PDC พร้อมทั้งจัดทำโครงการต่างๆเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่พร้อมทั้งขยายผลการจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องการควบคุมและจัดการจราจรสภาพการจราจรของสถานีตำรวจภูธร3ชุกมีเส้นทางจำนวน6สายมีสัญญาณไฟจราจร3จุดสถานภาพการจราจรโดยทั่วไปมีความคล่องตัวสามารถเคลื่อนตัวได้ดีทุกเส้นทางการจราจรในเขตเทศบาลใช้ระบบการเดินรถทางเดียวจุดเสี่ยงที่มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งได้แก่แยกวงเวียนหน้าโรงเรียน3ชุกรัตนโพคารามและสีแยกไฟแดงบ้านทุ่งลำโพได้มีการประชุมวิเคราะห์ปัญหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทุกเดือนและจัดสายตรวจจราจรอำนวยการจราจรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและได้มีมาตรการบังคับใช้กฎหมายจราจรในการตั้งจุดตรวจอย่างถูกต้องตามแนวทางที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดพร้อมทั้งส่งเสริมให้ความรู้แก่นักเรียนการโครงการครู5นาทีโครงการอาสาจราจรและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนตามสื่อต่างๆพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือประชาชนนักท่องเที่ยวตามจุดเสี่ยงต่างๆอีกด้วยด้านการบริหารและพัฒนาบุคลากรมีกิจกรรมการปกครองควบคุมบังคับบัญชาโครงการอาหารกลางวันสำหรับข้าราชการตำรวจโครงการร้านสวัสดิการสำหรับข้าราชการตำรวจโครงการทุนการศึกษาบุตรกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการตำรวจโครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรมส่งเสริมโครงการเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมเข้าแถวครบของชาติกล่าวอุดมคติตำรวจตรวจสอบการจัดกำลังและการฝึกประจำสัปดาห์การฝึกยุทธวิธีปิดล้อมตรวจค้นโครงการอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาษาพร้อมทั้งจัดการประชุมการประสานงานภาคประชาชนในการร่วมตรวจสอบและติดตามการบริหารงานได้รับความร่วมมือการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจมาโดยตลอดเป็นหลักประกันความยุติธรรมและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากลชีวิตอุทิศเพื่อนาทีเครื่องแบบนี้มีความหมายกับเราปัญหาสังคมมีคนบรรเทาทุกเขาทุกเราทุกด้วยกัน